ร่วมสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Super Daylight หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจเห็นอาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสอย่างนี้นะครับไม่บอกไม่รู้เลยว่านี่คือกรุงพนมเปญเมืองหลวงของประเทศกัมพูชามาถึงปุ๊บ2พิธีกรของเราก็ไม่รอช้าครับนั่งตรงโต๊ะชมมนต์เสน่ห์ของนครจตุรมุขที่ได้มาจากการที่มีแม่น้ำสี่สายมาบรรจบกันโดยมีพระราชวังหลวงเป็นศูนย์กลางแถมยังแอบกระซิบมาด้วยนะครับว่า มาถึงที่นี่ทั้งทีจะมามัวคุยเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวก็กลัวผู้ชมเขาเบื่อกันแย่แหมดูเป็นห่วงผู้ชมนะครับเนี่ยส่วนใครที่เคยจินตนาการภาพของกัมพูชาไว้ต่างๆนานาก็ต้องดูนี่ครับทั้ง Benz, Porsche และ Lexus รวมถึงรถที่ผู้หลงใหลในยนต์กรรมของเมืองไทยใฝ่ฝันแต่ที่นี่ขับกันเกลื่อนเมืองเพราะภาษีนำเข้าต่างกับบ้านเราลิบลับเท่านั้นยังไม่พอนะครับความไฮเทคของที่นี่ก็ไม่ธรรมดาเพราะประชาชนทั่วไปสามารถจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์และค่าใช้จ่ายอื่นผ่านตู้ที่เห็นอยู่ตู้นี้เพียงตู้เดียวไงล่ะเห็นอย่างนี้แล้วคงทำให้ลืมภาพเก่าๆของกัมพูชาไปเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ใจเย็นๆนะครับในอีกมุมหนึ่งที่นี่ก็ยังคงอยู่ในช่วงกำลังพัฒนาอย่างเรื่องของแฟชั่นทรงผมของหนุ่มๆที่นี่ร้านตัดผมอย่างในบ้านเรายังมีน้อยส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นตั้งร้านกันข้ามถนนดื้อๆตัดกันดื้อเป็นแถวอย่างนี้ล่ะครับเห็นแล้วก็เป็นเสน่ห์ไปอีกแบบนะครับส่วนเรื่องอาหารการกินที่นี่ก็ยังได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศสจึงไม่แปลกเลยนะครับที่เราจะเห็นขนมปังบาเกตตั้งขายกันอยู่ทั่วไปแต่วิธีการกินก็จะดัดแปลงกันไปเลือกเนื้อสัตว์ได้ตามใจชอบจากนั้นก็ราดด้วยมะละกอดองรสชาติเป็นที่นิยมทั้งคนพื้นเมืองและคนต่างชาติที่มาเที่ยวแต่หากจะว่าไปอาหารที่ได้รับความนิยมในกัมพูชาคงต้องยกให้เป็นอาหารแบบปิ้งย่างที่มีให้เห็นทั้งตามตลาดร้านข้างทางไปจนถึงร้านอาหารอย่างจานนี้ครับปลาไหลย่างเขาบอกว่าเป็นอาหารที่ใครมาแล้วต้องชิมส่วนอาหารอื่นๆก็จะคล้ายกับบ้านเราแต่ก็จะมีวิธีในการปรุงที่แตกต่างกันอย่างเช่นปลาฮอกหรือว่าปลาร้าบ้านเรานี่แหละครับแต่ที่นี่เขานำมาทำเป็นไข่เจียวรสชาติก็แปลกไปอีกแบบนะครับแต่อีกอย่างที่แนะนำให้ต้องชิมครับนั่นคือซัมลอมาจูหรือแกงเปรี้ยวเขมรที่รสชาติจะคล้ายๆต้มยำแต่รสชาติจะออกกลมๆจากรสเปรี้ยวของน้ำมะขามเปียกบอกเลยนะครับว่าใครมาที่นี่แล้วไม่ได้ชิมเรียกว่ามาไม่ถึงครับหลังจากพาไปชิมอาหารพื้นเมืองกันแล้วนะครับขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปชิมอาหารเวียดนามกันต่อเนื่องจากเวียดนามและกัมพูชามีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์กันมาช้านานวัฒนธรรมการกินส่วนหนึ่งของคนที่นี่ก็ได้รับอิทธิพลมาจากทางเวียดนามเช่นเดียวกันอย่างร้านนี้เองนะครับก็มีการขยายสาขามาจากฮานอยและโฮจิมินห์มาจนเป็นสาขาที่3ณกรุงพนมเปญแห่งนี้เท่านั้นยังไม่พอนะครับไหนๆมาถึงนี่แล้วก็ขอพาขึ้นเหลาไปชิมอาหารจีนกันสักหน่อยแต่ขอประกาศดังๆไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าร้านอาหารแห่งนี้เป็นร้านอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนที่มาทำธุรกิจที่นี่เป็นไงล่ะครับคนไทยไม่ธรรมดาจริงๆว่าแล้วช่วง Amazing ASEAN สัปดาห์นี้ก็ขอกินเอ้ยขอส่งคุณผู้ชมกันด้วยอาหารจีนมื้อนี้นะครับส่วนจะอร่อยขนาดไหนดูจากสีหน้าของ2พิธีกรของเราเอาเลยละกันครับหลังจากได้ฟังจากท่านทูตแล้วนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็ไปดูสีสันของการใช้ชีวิตในกรุงพนมเปญ นะครับก็น่าตื่นตาตื่นใจนะครับค่ะในวันนี้นะคะทางเราก็ได้นำเสนอไปทั้งมุมมองนะคะแล้วก็ได้เห็นการใช้ชีวิตต่างๆเป็นไลฟ์สไตล์ของที่ทางกรุงพนมเปญ นะคะก็สำหรับ AEC เนี่ยค่ะขออย่ารอช้านะคะเพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเขาก็ไม่ได้คอยเรานะคะในวันนี้ในความครบถ้วนแล้วทางเราสองคนก็คงจะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะเนียสันฮาว